กราบสวัสดีท่านผู้ที่สมาชิกทุกท่านแล้ววันนี้ก็ผมนามก็ปุกทีวีทีในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาล็อกอินไอวันลิสเซนลีก PVP นะครับทุกคนมาดูกันเลยก็เมื่อคืนนี้ได้จบที่ประมาณมาสเตอร์3นะตอนแรกก็จะจบที่มาสเตอร์2สักหน่อยนะครับเสียดายเหมือนกันนะแบบหลังจากที่ปรับการผลิตแร่ธาตุนะครับ okay. คอมโบผลิตแร่ธาตุที่แบบมันโหดขึ้นน่ะผมรู้สึกว่าทีมผมนี่ด้อยไปเลยนะครับเมื่อก่อนนี่ตั้งรับชนะเยอะมากนะครับนี่ผมก็ได้ตั้งรับทีมนี้นะผมไม่ได้เอาคอมโบแบบลดแร่เยอะนะมีแค่ตัวนี้นะครับมีแค่ตัวนี้กับบาวล็อกแค่นั้นตอนแรกใส่เป็นโคนิสล็อตลงไปแล้วนะแต่เป็นโคนิสล็อตลงไปแล้วก็เป็นตัวอลิสติงกินะครับแต่หลังมาก็คือลองถอดออกนะครับใส่เป็นเอมิเลียแทนนะว่ามันจะยืนได้นานสักแค่ไหนก็เลยสรุปก็คือใส่เป็นตัวอื่นดีกว่านะครับใส่เป็นเอมิเลียใส่เป็นตัวเรียกโคเมนเซอร์ดีกว่าอะไรเทือกนี้นะแต่ตัวต่อไปที่ผมจะปั้นเป็นแม็กก็คือตัวเป็นตัวบาวอัศวินเหล็กก่อนแล้วค่อยเป็นผู้มีวิชาคมราวนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันก่อนดีกว่านะครับโอ้คนนี้เจอแล้วนะครับเมื่อคืนเจอแล้วโหดมากนะครับตีไม่ได้เลยนะสู้ไม่ได้เลยคือบางทีบาวไอ้บาวเนี่ยมันจะวิ่งมาก่อนระยะนึงนะมันค่อยบัฟนะฉะนั้นคือมันจะเสียเปรียบตรงที่มันวิ่งได้ไม่เร็วนะครับมันบัฟมันบัฟไม่ได้อ่ะเออเอาเอเลียนไปขวางทางก่อนนะครับผมเพราะว่าฝั่งข้ามมีบาวไก่ทองนะเอาแล้วไงกูโหดมากครับทีมนี้นะมาตาสวนไปเลยโอ้โหบาวล็อกโคตรเอาเมื่อกี้แต่แบบเราก็โดนฟีดไงเราก็โดนฟีดเหมือนกันครับคือสกิลผักกระเด็นนี่แบบยังจำเป็นอยู่ไหมอะไรประมาณนี้เลยคือโหดมากครับฝั่งตรงข้ามดูดิตายรัวๆเลยทีเดียวโอ้โหดูดิสกิลผักกระเด็นคือแบบยังตึงแต่แบบเราก็ตายเหมือนกันฝั่งตรงข้ามนี่โหดมากเพราะว่ามีตัวบาวไก่ทองนะอย่างเอาอาจารย์ทำให้เราแบบว่าตายได้เลยนะครับโหดมากนะบาวไก่ทองนะดูดิถ้าแบบดาเมจไม่ถึงเขานี่แบบไม่ไหวนะครับบอกเลยว่าไม่ไหวจริงไม่ไหวจะมันต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับต้องเคลียร์ตัวไก่ทองก่อนนะครับหรือว่าแบบมีตัวที่สามารถผีชีพอะไรอย่างงี้ผีชีพ2อะไรอย่างงี้แต่แบบชิงเอโอเราตอนแรกคิดว่ามันจะสุ่มคิวนะแม่งมันรู้สึกมันติดไม่ดีแล้วนะครับชิงเอโอแต่แบบเห็นตำนานก็ยังใช้อยู่นะผมว่าเดี๋ยวผมจะลองขนาดนี้แบบใส่เอมิเลียแทนแล้วนะครับอันนี้ใส่เป็นเอมิเลียแทนละคือยังไม่สามารถต่อกรกับฝั่งตรงข้ามได้เลยนะขนาดแบบว่ามีบัคคริบัคถึกอะไรอย่างงี้แล้วไม่สามารถต่อกรกับฝั่งตรงข้ามได้เลยไอ้ยิ่งตัวไก่ทองนะคือแบบโกงมากนะครับโกงมากไก่ทองเนี่ยนะคือผมต้องหากบอัปเกรดแล้วแหละตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกที่จะเก็บรูบี้ดีหรือเปล่าไว้เปิดเดือนหน้าหรือเปิดเกียร์เดือนนี้ไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดหรือว่าเก็บรูบี้ไว้เปิดกบดีนะครับนะแต่แบบเราได้เป็นตัวบาวแสงมาแล้วนะบาวอัศวินเหล็กมาแล้วแต่แบบเราไม่สามารถอัปเกรดเป็นร่างแม็กได้อย่างเงี้ยเราไม่สามารถอัปเกรดเป็นร่างแม็กได้มันทำให้แบบว่าทีมเราเล่นยากขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีตัวแทงค์ที่สามารถยืนได้นานโคตรมันก็มีแค่เอเลียนตัวเดียวเข้าใจไหมก็มีแค่เอเลียนเยเกอร์คนเดียวนะครับที่สามารถยืนได้นานเพราะว่าผมอัปเกรดเป็นก้าดาวแม็กไงเอเลียนเยเกอร์ของเราของตัวข้าวนี่มีตัวอะไรวะทำไมมันถึกจังคือตัวไอ้นี่ผมว่ายังแรงอยู่นะแต่แบบบางนะตัวมันบางแล้วก็มันมีบักคริด้วยนะมีอมตะมีชะงักฝั่งตรงข้ามนะรู้สึกว่าจะเป็นสายว่องไวหรือเปล่าหรือสายพลังนะครับดูสกิลการผักกระเด็นของบาวนะครับ
ผมไม่รู้ว่าเขาผักได้ดีขนาดไหนผมก็ไม่ได้สังเกตนะดูครับไม่ค่อยเห็นติดเท่าไหร่นะส่วนมากจะมีแต่เลมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลให้เขานะหรือว่าใส่เกียร์โดนแน่นอนทักษะอะไรอย่างนี้เอาตรงผมอยากได้รูบี้เพื่อเปิดกาชาเกียร์นะเออใจจริงแล้วแต่มองถึงความจำเป็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเป็นเปิดกบแล้วแหละเออผมต้องเอาไปเปิดกบแล้วแหละนะครับแต่แบบว่าตอนนี้ก็ยังดูไปก่อนนะว่าเนี่ยผมต้องไปเปิดกบแล้วแหละนะเพราะว่าตัวบราวของเราเนี่ยไอ้บราวอัศวินเนี่ยมันแค่บวก9เองนะครับอีกตั้ง11ตัวแล้วตอนนี้เราไม่มีกบไฮเปอร์เลยนะครับดูไม่มีกบไฮเปอร์เลยนะถ้าเล่นในด่านสเตจหอคอยก็ถ้าสมมติว่าเล่นวันนี้ใช่ไหมเพิ่มมีกี่ตัวเลยคอยดูนะ1 2ตัวบวก11เหลืออีก9ตัวเหลือ9ตัวกว่าจะครบครับทุกคนเออต้องกบแล้วแหละเออต้องเปิดกบแล้วแหละแต่แบบเกียร์นะที่ผมอยากได้เลยมาใส่ให้บาวล็อกนะครับมาใส่ให้บาวล็อกเพราะว่าตัวนี้บาวล็อกมันยืมอุปกรณ์ตัวอื่นมาใส่อยู่นะครับนี่นะอยากจะลดแร่ให้บาวล็อกหรือว่าตัวเอมิเลียนะเอมิเลียนี่ใช้แร่เยอะมากนะโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีลองกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในไอเดียที่2ของเรานะครับผมหลังจากที่รีเซ็ตลีกพีพีน่าจะจบที่ทอง2เหรอนึกว่าทอง1โอเคจบที่ทอง2ก็ถือว่าโอเคละคือไอเดียนี้จะมีความจำเป็นที่อยากจะเปิดเกียร์มากนะครับแต่ว่านะก็มาสุ่มสัก2รอบนะครับผมทุกคนไม่ได้หวังสูงนะครับไม่ได้หวังสูงแต่สุ่มไปถ้าได้ก็ดีนะครับ มาโอ้โหเป็นไงเพื่อนล่ะครับผมจบที่ลีกอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ผมนี่จบที่ลีกทอง2นะก็เลยค่อนข้างได้รูบี้สน้อยนะโอ้โหอันนี้คือสวยนะเรียกว่าสวยจัดเลยคือไอเดียนี้อยากได้เกียร์เพิ่มเอาตรงอยากได้เกียร์เพิ่มนะมันจะดึงประสิทธิภาพทีมนี้ได้โหดมากนะถ้าได้แบบเกียร์เพิ่มมานะเพราะว่าตัวเนี่ยก็มีนาฬิกาปู่นะครับมีอนุบิสแล้วนะครับเนี่ยมีอาเบโดนะเอมิเลียดิมูลุนะครับอายเนี่ยเกียร์ธาตุด้วยอายเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างตึงอยู่นะครับทีมนี้นี่แบบคอมโบแรกท่าเลยดีกว่าเพราะเราก็มีรีมูลุเหมือนกันมาดูกันนะครับสำหรับ ID ที่2ของเราเป็น ID ที่ผมมองว่ากำลังเกิดเลยนะครับกำลังเกิดเลยแค่เล่นไปเรื่อยๆนะครับมีพักหลังๆมาผมไม่ค่อยได้เล่น PP นะครับเลยล็อกอินได้รูบี้ค่อนข้างน้อยนะครับเอาตรงๆก็เลยไม่ได้เปิดกาชาเปิดเกียร์เปิดกบอะไรเลยนะครับไอ้ดีนี่คงต้องเปิดเกียร์รัวๆแล้วนะครับไอ้ดีนี้นะเพราะว่าตัวแต่ละตัวที่ไอ้ดีนี้มีนี่ก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับอยากจะจบที่ประมาณสักเพชรนะเพชร3อะไรนี่นะไอ้ดีนี้ประมาณ120รูบี้นะเพชร3หรือเปล่าเออประมาณ120รูบี้นะครับจะดีมากเลยนะครับแบบจบที่เพชร3ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เงี้ยคือมันทำได้นะไม่ใช่ว่ามันทำได้แต่มันต้องเล่นทุกวันนะครับเล่นเช้าเล่นเย็นเล่นเช้าเล่นเย็นทุกวันมันถึงจะไประดับนั้นได้นะครับประกอบกับทีมเรานี่ไม่ได้ตั้งรับชนะเยอะนะครับต้องอาศัยแบบเล่นเกมเล่นเองนะครับถึงจะสามารถไปได้ถึงเพชรขนาดนั้นนะครับเกี่ยวกับคำผัดมานะเราก็มีนาฬิกาปูดข้อดีของนาฬิกาปูดมันดีกว่ามูบาวอัศวินเหล็กอย่างมากเลยนะครับก็คือพอกดปล่อยตัวมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะบัฟทันทีเนี่ยดูดิมันจะบัฟทันทีเลยแล้วมันบัฟเอฟเฟคการบัฟเนี่ยมันเร็วมากมันไม่เหมือนบาวอัศวินนะเออมันไม่เหมือนบาวอัศวินดูตัวนาฬิกาปูดนะปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็วิ่งไปเลยมันเอฟเฟคเร็วมากนะครับ
่วนตัวอัศวินเนี่ยมันนานรู้สึกว่ามันนานมันไม่ทันนาฬิกาปลุกใครใครที่มีนาฬิกาปลุกนี่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่แต่แบบตัวอัศวินนี่มันมีข้อดีตรงหนึ่งก็คือผักกระเด็นนะครับผักกระเด็นถอยหลังนะแล้วก็มีบัฟเหมือนนาฬิกาปลุกแหละแต่นาฬิกาปลุกมีอมตะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไม่กดไอเทมโล่อมตะดูนะครับฝนตกครับนี่คอมโบแร่ธาตุนะเนี่ยโอ้โหทำไมมีแต่คนเล่นคอมโบแร่ธาตุวะมาดิวะมีแต่คนเล่นคอมโบแร่ธาตุนะครับเขาบอกว่าคอมโบโหดมากนะช่วงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับจะโหดขนาดไหนหลังๆนี่มีคนเอาคุณนี่สล็อตมาใช้แล้วนะผมก็ได้นำมาเอามาใช้อยู่พักหนึ่งแต่แบบรู้สึกว่ายังไม่เวิร์กนะเหมือนทีมยังไม่แข็งแกร่งพอนะมันก็เป็นตัวป่วนตัวหนึ่งที่โหดมากนะแต่แบบมันยังไม่แข็งแกร่งพอนะทีมก็เลยเอาเอมิเลียมาใส่ลองดูนะครับผมปรากฏว่าเอมิเลียนี่ก็ไม่สามารถต้านทานความโจมตีแน่นอนได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย